บุญนี่ขนลุกมากรับบุญกันไว้ให้ดีนะทุกคนเอาภาพใกล้ชิดพิธีห่มผ้าพระประธานองค์ใหญ่มาฝากทุกๆคนต้องไปลูกไปยันงานกฐินที่คุณแม่ต่อยอดบุญให้กับทุกๆคนที่ร่วมบุญกับท่านมาท่านกระจายบุญไปอีกกว่า 30,000 วัดและที่นี่คือหนึ่งในนั้นและเหตุผลอะไรถึงทำให้ท่านทุ่มบุญกับสถานที่แห่งนี้ที่นี่ต่อไปจะเป็นแดนของพระอริยเจ้าจะมีคนเข้ามาปฏิบัติไม่ขาดสายเหมือนสายลุงพอแม่เห็นอย่างนั้นแม่ก็เลยปิติแล้วก็ศรัทธาที่จะเนรมิตตรงนี้ให้ความสะดวกสบายกับผู้ที่มาปฏิบัติทั้ง4ทิศทุ่มทุนสร้างแดนพระอริยะนานิสงส์ที่แม่พาลูกๆทำที่จะส่งผลให้ลูกจะทำอะไรเดี๋ยวจะร้อนถึงผู้ใหญ่ใจดีและจะเจอบริวารดีที่สนับสนุนให้ลูกได้ทำสิ่งดีๆโดยไม่ยากเลยลูกหว่านพืชลงนาบุญที่ดีสูงสุดของเป้าหมายท่านคือการสร้างอริยบุคคลแต่ดินแดนนี้ย่อมต้องปูทางเพื่ออำนวยความสะดวกในสิ่งที่จำเป็นกฐินที่ยิ่งใหญ่คือเราให้แสงสว่างคือเรื่องไฟเรื่องน้ำถนนสาธารณูปโภคซึ่งมันมีความสำคัญและก็จำเป็นคนมีบุญนะลูกเขาไปที่ไหนเขาจะไปในที่ที่อุดมสมบูรณ์และคนมีบุญบรรลุธรรมง่ายให้ได้บรรลุธรรมง่ายๆมีทุกข์ขอให้หมดทุกข์มีหนี้ขอให้หมดหนี้นี่แหละเคล็ดลับอาหารทิพย์ของคุณแม่คือการใส่ความรักและปรารถนาดีลงไปในอาหารทุกคนตอนรับเนี่ยหน้าตาเขาเหมือนเด็กน้อยที่ร่าเริง ให้ในสิ่งที่เขาต้องการจะเห็นผลไวมากน้ำลำไยกำลังฮอตค่ะเริ่มเลยลำไยมันใหญ่มากโอ้โหอร่อยมากเลยอยากกินของอะไรต้องมาที่นี่ขอบคุณค่ะวันนี้นึ่งบอกว่าหมูเหนียวไปนิดนึงค่ะไม่เป็นไรออกกำลังปากนี่พี่ให้กำลังใจไม่ทีทุกคนเลยไหมล่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะเขามาถือศีลเขามาปฏิบัติธรรมเขามาทอดกฐินเขามาลงทานคือคนเหล่านี้ในอนาคตน่ะยังไงก็เป็นเศรษฐีแน่นอนพวกมะเขือเทศค่ะเพื่อจะเอาไปเสียบบาร์บีคิวกฐินปีนี้มาลองกินบาร์บีคิวได้ที่โพธิวันนานะให้ร่ำให้รวยจ้าให้เจริญเจริญจ้าให้สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้มันอาจจะไม่ได้ดีเลิศสำหรับคนบางคนแต่มันที่สุดสำหรับที่เราจะสามารถหามาได้ให้เลือดเนื้อชีวิตแก่ผู้มีศีลผู้มีบุญสละกายเป็นทานเป็นทานบารมีโอ้คุณล้านเลยนะลูกอานิสงส์ยิ่งกว่าสละทรัพย์เป็นทานไม่ใช่แค่เฉพาะวัตถุทานเท่านั้นรอยยิ้มก็ได้บุญแม่ก็จะรีบผลกว่าเพราะแม่ถือว่าลมหายใจของเราอ่ะมีค่าแต่เราจะให้กายตรงเนี้ยทำประโยชน์อะไรให้ได้มากที่สุดแบ่งบุญให้ทุกคนนะลูกนะบุญจ้าความสุขเหล่านี้เป็นเพียงงานทอดกฐินที่คุณแม่มาช่วยเท่านั้นแล้วพบกันที่งานทอดกฐินของมูลนิธิโพธิวันนา3 พฤศจิกายนนี้มาชิมฝีมืออาหารของคุณแม่นะ